ยังไงมันพูดว่าไงแล้วยังไงนะมึงปิดประตูเลยเพราะว่ายังกูจะสอบตรงนี้ให้ได้ว่ายังจะเอาไงกับเรื่องที่ว่าคือทุกวันแล้วไม่เจ๊แต่ว่าไม่ดีเนาะพูดมาหมายว่าทีแรกอ่ะจำได้ไหมที่ว่าวันนั้นที่ว่าพวกเพื่อนเราเข้ามาวันนั้นว่าสองที่หน้าก่อนที่ว่าแปดใช่ไหมก่อนที่ว่าหน้าเอออันนี้ไม่รู้เรื่องจะเอากูอย่างเดียวหน้าตรงนั้นนะหน้าห้องเขาเลือกหน้าบ้านนะตรงหน้าบ้านเราไม่ใช่ย่าแล้วก็ให้วันนั้นบอกว่าสองวันสองวันแล้วก็เซ็นสัญญากันเขาเนี่ยวันนั้นขึ้นรถปุ๊บให้น้ำฟ้าพยายามได้ปลาก็พยายามได้แล้วให้ปลาหลุดไปก่อนแล้วก็ทำไมมึงนัดตกมาเอาให้ยายหน่อยทำไมให้กูวันนั้นอ่ะเออตรงนี้อ่ะเราเซ็นเราก็เอาเปิดประตูทุกคนจะเห็นเลยว่าถ้าวันนี้มึงมาโดนแน่อืมแค่ให้โทรหามึงโดนแน่มาถึงไงไอ้เยี่ยมจำไม่ได้เดี๋ยวพวกกูจะเข้ามารอบแรกรอบสองให้ดูว่าอะไรทั้งเรื่องมึงใต้ให้กูกินยาเนี่ยกูไม่ยอมคุยแล้วไม่ใช่คืออะไรยายหน่อยยายหน่อยเอาตังไปไม่ให้แกไม่ใช่ให้กูหมายถึงว่าต้องมึงยังไม่รู้ไม่เข้าใจอธิบายไม่เข้าใจเนี่ยไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องมันว่ามันไม่เกี่ยวที่ว่ามันให้เราคนละร้อยไม่เกี่ยวกับเงินบอกนัดไม่เกี่ยวไหมเพราะเงินตรงนั้นน่ะมันไม่เกี่ยวกับเงินที่ว่าวันนั้นอะปุ๊บมันบอกว่ามันเมาเหล้าเอาไม่เอาอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับเอากูต่อไปที่เอากูก็ไม่ว่าว่าแต่ตรงนี้มึงนัดต้องถูกดำเนินตามคดีกับยายหน่อยอะไหมความผิดคือก็นัดกับผู้กองยายหน่อยถูกไหมตัวกูแหละแต่ว่ายังไม่ชุบตัวมาเย็นหน่อยกับพี่เอ็นนัดนี่ร่วมมุ่นกันหมายถึงว่ามันพิศวาสกันแล้วมันต้องเอาเงินตรงเสาแรกเสาสองไว้ให้กูไว้แล้วก็ค่อยออกรถมาแล้วก็ค่อยเลี้ยวแล้วก็ค่อยเอาฟางฟักทองมามีฟักทองจริงๆไหมเออไม่มีจริงๆแล้วก็มันนั้นสองพันเท่าไหร่แล้วมันมาอ้างต่อหน้าเราไว้แล้วมาถ่ายรูปไปไหมทำไมมึงไปให้เย็นหน่อยทำไมไม่ให้พวกกูให้เลยมาอ้างเงินพวกกูอย่างนี้นะแบบน้อยก็ดูแล้วถ้าอยากให้พวกกูไปกินข้าวกันไม่ได้เกี่ยวกับเงินเพื่อนปลาว่าจะเอาไปเท่าไหร่นะปลานะกับมึงกับยายหน่อยให้ปลาต้องถูกดำเนินดำเนินอะไรไม่ใช่เรื่องอะไรไม่โอ้ยน่าจะเป็นอย่างไรดีกว่าว่าจากเรื่องที่ว่าหม้ออะไรวะเงินวันนั้นน่ะที่ตกลงกันเสาก็ยืนอยู่นั่นใส่เสื้อสีอะไรวะถ่ายรูปเป็นรูปกันสีเขียวสีเขียวสีเขียวเออสีเขียวไว้สีเขียวเออที่เราไปซื้อหวยกันอ่ะอะไรซื้อหวยตอนไหนไอ้เหี้ยหมายถึงว่าเรื่องเงินตอนนั้นน่ะแล้วยายหน่อยแล้วนี่โยไปดูกับเขาให้หน้ารถไม่ดูนะหลังรถมันดูให้ว่าเออแล้วไปให้กันแล้วไปให้เราเห็นต้องจำเหตุการณ์นั่นแหละวันที่ว่าเราจะไปไม่สรุปว่าตอนนี้มึงไม่ต้องพูดถึงยาวผมพูดตอนที่นั่นแหละแล้วที่ก็ถ่ายกันอยู่หลังรถวันนั้นอะจำได้แหละเหตุการณ์วันนั้นฟังที่เรียกนะว่ามันบ้ามากกว่านี้แบบนั้นนะแบบเอออาจจะใช่มันไม่น่ารวงให้เราเห็นต่อหน้านี่มาแล้วก็แล้วนะเออแต่นี่มาปุ๊บเอามาดูย่ามาถ่ายรูปไปแล้วก็เอาไปให้กันหน้ารถแล้วกูขึ้นหลังรถไอ้ขี้ลงโน่นแล้วก็เดี๋ยวกลับมาไอ้ขี้ยังกับกูไม่รู้กูนั่งเชื่ออ๋อแกอยู่ข้างหลังรถไม่รู้เรื่องรู้มันเอาไปนั่นโยมาแล้วอย่างเงี้ยบอกนัดพูดว่าบอกมึงมาเนี่ยมันเลยเอาเงินได้กันไม่ถึงสองพันรู้พันสองก็เลยไม่รู้นะปุ๊บทีแรกกูยังไม่เอารับเงินจากมันนะกูหวังว่ารอให้มึงมันให้จี้ให้กูดูว่าพันสองนี่มันจะให้ยายหน่อยกูเลยนิ่งไว้ที่มึงบอกตอนแรกแล้วร้อยหนึ่งนี่พอไหมกูบอกโวยพูดงั้นกูจะพักมึงคิดว่ากูก็ไม่พูดอยู่ไม่พูดแล้วแล้วเอาไงกูสิ่งนี้สำหรับมึงจะให้กูร้อยหนึ่งใช่ไหมเอางั้นไม่กูงั้นแล้วเงินที่มึงมาเมื่อกี้เนี่ยมึงที่มึงคุยก็กูไม่เรื่องมึงคุยแล้วมึงให้ยังไงคนนี้ใช่ไหมพันที่มึงที่มันพันสองนู้นอะไรกูไม่รับรู้ตรงนี้ด้วยนะมันบอกอ่ะได้อายุฟังด้วยแล้วไม่ไอ้เยี่ยมมันลงหลังรถไปตอนนี้มึงก็เลยไปอายุก็เลยว่าคือว่าไม่พูดนะแล้วนะเราเห็นแค่ยังกับบอกนัดแต่ว่ามันยื้อที่กันในรถแต่ผมไม่ได้พูดแล้ววันนั้นอ่ะกูได้มาร้อยหนึ่งแต่ว่ากูไม่ได้ยอมรับว่าเป็นของนั่นเลยร้อยหนึ่งแต่วันนั้นพี่เห็นนั่งหลังรถไปกับเขาไหมฮะก็นั่งถึงบ้านนี้แล้วก็เลี้ยวเข้ามามันอีอ้อมไปหนุ่มแล้วก็มันแกล้งว่ายืนอย่างสีฟันแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงขึ้นรถไปกับเขาหรือเปล่ามันแกล้งมันขึ้นออกไปอีกไม่ใช่เหรอแล้วมันลงส่งกูลงรถไม่ใช่เหรอนี่มันตั้งแต่วันนั้นติดใจเย็นวันนี้เลยติดอะไรหลายวันแล้วนะเรื่องเนี้ยก็ยายแบมไม่แล้วสักทีให้โทรหาทำไมอ่ะอ้าวฟังด้วยปีใหม่นี่เขาจะส่งของมาให้แล้วพี่มานะ
คือว่าวันนั้นฟังด้วยคือเพิ่งฟังไปหน่อยโทรหาอยู่คิกคักคิกคักอยู่ก็เชื่อของพวกมันตอนนั้นกูก็เห็นก่อนที่นั่นน่ะนั่นแต่ที่ว่าพวกเราทุกคนสี่คนนั่นที่ว่าเข้ามาแล้ววันนั้นน่ะมันก็ไปแล้วก็จะตั้งเขารับพวกไปวันที่24ป่ะเออที่พูดถึงเนี้ยวันที่เท่าไหร่24วันนี้จริงจริงอ่ะบางมัดแกชอบแกแต่อีน้อยไปให้ข้าเขาบางนัดชอบไม่ได้ก็ชอบเองบักนัดมันเป็นบ้านเองเล่นตัวโอ้ยบักนัดจะขายถ้วยกูยังไม่เอาเลยโอ้โหยิ่งกูเดี๋ยวโทรหาเลยก็พอเองบ้าจับตัวเองไงเองไม่ให้จับตีหน่อยอ่ะมันโอ้ตัวตับไตมีวันนี้พี่มันน่าเขาสูงให้ดูไปพักกินข้าวเสร็จเมื่อกี้เขาผ่านเนาะแล้วแต่งตัวสวยไปไหนเนี่ยแต่งวันนี้เลยฟังเมื่อกี้ป้าย่าถามว่าแบมแบมเอาข้าวหลามไหมพี่แบมบอกว่าเอาที่ไหนมาก็มึงก็ไม่เอาคือคนที่ใจเย็นได้ให้มันกินได้ย่าอีนี่มันบ้าย่าย่าจะมาขายแล้วแต่มันเป็นของอีแบมน่ะมึงไม่ควรได้กินกับพวกกูทำไมอ่ะกูไม่บอกมึงแล้วย่าโอ้โหมันบ้านกับตาสรุปแล้วบ้าทุกคนพี่สมจิตดีคนเดียวให้มึงโทรเลยยายนัดกับมึงกับยายหน่อยน่ะเป็นบ้าน้อยคนโน้นแฟนมันน่ะมึงกับยายนัดน่ะถูกกันมึงก็โทรหากันเองนี่มึงเอาเงินกับพวกกูทำไมข้าวหลามกูทำไมอ่ะซื้อต่อซื้อไม่ได้ไปขายไหมไม่มีข้าวหลามกูทำไมย่าสู้เองดิอู้ไม่ถูกเอาเพราะมันเป็นชื่อของเองกูถามมึงก่อนว่าวันนั้นน่ะมึงไปเอาเงินกับบอกนัดทำไมไม่มีข้าไม่ได้มาก็กูบอกว่าให้มึงหลบไปเฉยแล้วมึงรีบเอามาแล้วรีบจะให้มันเอากับยายหน่อยเงินน่ะตรงนั้นน่ะยายหน่อยยังไม่ให้ข้าเลยมึงนี่ข้าวหลามไม่ได้กินเลยนะเออไอ้ย่ามันแบ่งมึงกินไหมไม่เคยแบ่งอีกฮานั่นแล้วโทรก็ไม่เคยให้กูโทรแล้วพอโทรเราโทรโทรศัพท์มันรับโทรศัพท์ไปไหนมีอะไรที่จะให้เรากินรับโทรศัพท์ไปสิซื้อกินได้ด้วยเงินนะฟังหนูถ่ายคลิปอยู่ก็ฟังให้กูพูดบ้างดิเออคะอะไรนะบ้านอยู่ตรงเลยตอนละออไปเหรอคะใช่ใช่ใช่เลยไปตายเลยไปแล้วก็เลี้ยวขวาคะใช่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 มาจากไหนคะนี่จริงๆไปตรงถนนก็ได้กูกั้นพามาในที่จริงๆหมายถึงว่าเออก็ทางที่ทางตรงมาเลยค่ะก็ตรงตรงมาเลยตรงมาเลยเนี่ยอาจจะว่าตรงมาเลยยังไม่ถึงใช่ไหมบอกว่ามันจะมีป้ายบ้านเดี๋ยวเขาถามบ้านผมจิตอยู่บ้านสีขาวเหรอคะบ้านหลังสีข้างหน้ารั้วสแตนเลสรั้วสแตนเลสหมายถึงว่าอย่าพึ่งนะพี่เขาถามคุณจิตทำไมคุณโยเสือกันเพื่อนพี่คะตอนนี้ถึงมาหาบ้านหมอปลาหรือว่ามาหาใครมะย่ำยันหรือไงมาหาบ้านหมอปลาค่ะมาหาให้หมอปลารักษาพี่สาวรบกวนพี่อยู่ทางเลี้ยวยังใกล้ยังเลี้ยวยังพี่ยังเลี้ยวขอบหัวที่ขี่ตรงเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ดูเลี้ยวเข้ามาทางซ้ายแล้วก็จอดอยู่ข้างหน้าซึ่งแล้วก็จะเจอป้ายยังพึ่งป้ายที่ไหนเขารู้จักป้ายแล้วมันจะไปเอาป้ายมาอีกใช่ไหมเดี๋ยวสาราแดงตอนนี้อยู่มุมไหนตอนนี้ถึงตรงไม่ต้องไปแล้วแยกที่มีสาราโอ้สาราแล้วก็เลี้ยวลงมาเลยนะตรงมาจะเจอป้ายบอกมันจะเจอป้ายอ่ะย้อนกลับมาไม่ต้องย้อนถูกแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วอ่ะถึงแล้วเดี๋ยวเข้ามาเลยพี่เดี๋ยวซ้ายเข้ามาเลยอ่ะแล้วก็ไปสวัสดีเขาค่ะเออเดี๋ยวสวัสดีอ่ะไปต้อนรับเขาต้อนรับแล้วโยมไปแหมเมื่อกี้ว่าเขาอยู่เลยเอาให้เขาเรียกเข้ามาเลยมาเต้นบอกว่าให้เขามานั่งรอตรงนี้นะเพราะใหญ่ปลาไปไล่แล้วอย่าตามผมมาเออไม่ตามอยู่นี่แหละเฮ้ยเก็บชนะพี่หน่อยต้องมาหมอนอกใจเลยอีเบลจะนอกใจกับเรานอกใจเลยใครคนไหนเป็นบ้างมาหาเองบอกใครมาหาเมื่อวานโดนมันต้องทำทางแล้วนอกใจเลยเนี่ยแล้วต่อชอบใครได้ไงวะแย่มึงเก็บคุยควรแล้วนะลูกเราลูกก็เลยอ้าวไอ้น้อยไปแอบชอบโยงระวังเถอะชอบเนี่ยชอบเนี่ยเยี่ยมเลยก็ชอบ